ผู้เสียหายรายนี้ในคดีที่ไปแจ้งความตำรวจสน.พระโขนงว่าห้องพักคอนโดซึ่งเธอใช้อยู่กับสามีที่เป็นตำรวจของเธอแต่ระหว่างนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่พุทธมณฑลแต่ปรากฏว่าห้องนี้ถูกบุกรุกเข้าไปลักทรัพย์จะเรียกว่าบุกรุกได้ไหมมีคีย์การ์ดกับมีกุญแจโดยภรรยาของอดีตตำรวจของตำรวจระดับสูงที่มีชื่อเสียงโด่งดังบุกเข้าไปเอาทองคำกับเงินสดรวมแล้ว5.7 ล้านที่เธอเตรียมจะแต่งงานแล้วทิ้งกระเป๋าซึ่งในนั้นมีปาเต้2 เรือนตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบผู้เสียหายรายนี้ระบุว่าวันนี้จะมีการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและคาดว่าอาจจะมีการขอหมายจับเพราะจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือภรรยาของอดีตบิ๊กตำรวจคนดังคนนี้ได้ส่วนถุงเสรุงเป็นอะไรถุงเสรุงผู้เสียหายบอกว่าเป็นเงินสดเท่าที่ประเมินน่าจะเป็นเงิน1,000 ล้านเหมือนกับว่าถุงนี้ห้องที่คอนโดชั้น7ถูกเอาถุงนี้มาวางเอาไว้แล้วผู้เสียหายอ้างว่าเป็นเงินสดถุงสีรุ้งเท่าที่ประเมินน่าจะประมาณ1,000 ล้านน่าจะถึง1,000 ล้าน